สวัสดีครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่2ของวาตารู้เหล็กน้ำพีนะครับคราวที่แล้วให้ดูแผงลอยไว้นะคราวนี้จะเป็นการประกอบนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างที่ผมบอกอาร์ตเวิร์ดแม่งทำดีมากนะครับตอนแรกนึกว่ามันเป็นฟองเว้ยมันเป็นเท็กเจอร์เขาเว้ยไอ้เหี้ยยังหางานแท้ไม่มีหลุดเลยดีคอร์นี่เขาเรียกว่าเป็นดีคอร์แบบสติกเกอร์นะตรงนี้มันไม่รู้เห็นมันเขียนว่าสติกเกอร์ดัมบาบาทอสนะครับบาบาทอสหรือบาบาทอสวะแล้วแต่จะเรียกเก๋งนี่อ่ะปิวก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบไปตามสเต็ปนะครับผมเป็นคนที่แผงแม่งมาไงผมก็ประกอบตามนั้นวันนี้ได้ชิ้นเท่าไหร่ก็เอาตามนั้นแล้วกันนะสมัยก่อนนะครับคู่มือเนี่ยผมซื้อไอ้ HG ตัวแรกเนี่ยตัวแรกในชีวิตผมไม่ใช่ HG แรกของซีรีส์พวกนี้นะหมายถึงซีรีส์ที่ผมเก็บตัวแรกที่เป็นพวกไฮแบบไม่เอา entry grade นะไฮเกรดขึ้นไปเนี่ยขออนุญาต นะครับถ้าว่าจะแลบเข้ามาในกล้องหน่อยนั่งพื้นนะครับซีรีส์ตัวแรกก็เป็น HG Exia นะครับที่เกียรติหยิบอยู่ในตู้ก็480บาทก็ร้านเพทัวร์นี่เองครับตัวแรกแล้วก็ร้านแรกเลยเพทัวร์นี่มีผมรู้สึกว่าทำไมมันถูกจังวะ480บาทเองแล้วผมเคยเล่าไว้ในรายการโลกดิบไดอารี่นะครับที่ออกกำลังกายเราย้อนฟังนิดนึงแล้วกันว่าตัวแรกๆจริงๆที่แบบเป็นจริงเป็นจังเลยเนี่ยนะก็จะเป็น entry grade นะครับที่อยู่ในตู้ขี้เกียจหยิบอยู่ข้างหลังเป็น entry gradeก็คือว่าขายในเซเว่นมันน่าจะ199หรือ299นี่แหละผมไม่แน่ใจนะมันนานแล้วผมลืมก็เนี่ยแหละครับพอไปซื้อไฮเกรดเนี่ยราคาแม่ง480บาทแม่งเพิ่มจาก entry grade อ่ะมาหน่อยเดียวเองแล้วแต่ก่อนน่ะผมอ่ะไม่ค่อยอยากจะซื้อกันดั้มพวกไฮเกรดอะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับผมอ่ะไม่รู้จักแหล่งซื้อแล้วพอผมไปที่ห้างใช่มั้ยมันชอบขายที่ห้างพวกคอมวินเนียนอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะโซนห้างมันจะมีกันดั้มขายครับแล้วแม่งโคตรแพงทุกคนคงรู้กันนะครับว่ามันแพงชิบหายเลยนะครับขนาดแม่งลดราคาแล้วแม่งยังแพงอีกแต่ว่าก็มีอารมณ์ประมาณว่า ขออภัยนะครับพอดีเพิ่งจะหายป่วยก็อาจจะมีเสลดอะไรบ้างนิดนึงก็ในห้างนะครับก็เข้าใจว่าเวลาเขาซื้อของกันเนี่ยเขาจะได้พวกพอยต์พวกอะไรพวกนี้ครับที่เขาใช้บัตรของในโซนห้างอะไรเงี้ยนะครับแบบแลกซื้อก็ได้แต้มได้แต้มสะสมก็ไปลดเป็นอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็เลยไม่ค่อยกล้าซื้อกันดั้มเพราะว่ามันแพงแล้วพอตอนหลังเนี่ยตอนนั้นไอ้พวกแอปพลิเคชันที่เป็นสั่งซื้อหรือพรีออเดอร์อะไรอ่ะผมก็ยังไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่แล้วก็ไอ้พวกพรีออเดอร์เราก็กลัวโดนโกงเพราะแต่ก่อนเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยการสั่งของอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะนัดรับกับมือเท่านั้นเพราะว่ากลัวโดนโกงแล้วตามยากผมก็เลยแบบว่าเน้นรับกับมือตลอดไม่ว่าจะเป็นสั่งของหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอุปกรณ์คอมแต่ก่อนนะซื้อของอุปกรณ์คอมอะไรพวกนี้ผมก็จะไปนัดรายการนี้ที่อัดอยู่นี่ฮะไม่ได้เชิงรีวิวตัดประกอบนะครับเป็นนั่งบ่นไปเรื่อยเหมือนกันนะถ้าเกิดอยากจะดูแบบรวดเร็วก็คงจะต้องไปดูพวกที่เขาตัดแบบชุบๆๆนะครับอันนี้แบบว่านั่งบ่นไปด้วยแบบบ้านๆนะครับง่ายๆไม่ได้เตรียมสคริปต์ไม่ได้เตรียมอะไรครับมีเรื่องอะไรในอดีตก็มาบ่นให้ฟังนะครับเดี๋ยวว่างกันแล้วกันเดี๋ยวภาพมันจะนิ่งเกินไปดูไปเรื่อยเปื่อยแล้วกันแล้วก็คือเนี่ยแหละครับแล้วพอหลังจากนั้นมาผมซื้อ entry grade แล้วผมก็เหมือนกับหาข้อมูลไว้ว่าไอ้เหี้ยอยากลองประกอบกันดั้มว่ะไอ้เหี้ยผมบอกให้เลยนะไอ้เหี้ยบาปกรรมแม่งอยู่ที่ภาคกันดั้มดับเบิ้ลโอล้วนๆเลยครับกันดั้มดับเบิ้ลโอเนี่ยครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบกันดั้มเลยสมัยก่อนนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ากันดั้มตัวไหนภาคอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยและทีนี้มันมีกันดั้มภาคดับเบิ้ลโอมาเว้ยแล้วตอนนั้นบอกตรงเลยว่าติดโค้ดกีอัสมากนะครับโค้ดกีอัส
ภาคการปฏิวัติของลูลูชนะครับซีซั่น1ตอนนั้นยังไม่มีลิขสิทธิ์นะครับก็ดูตามแฟนซับต่างๆแล้วพอดูแล้วมันอินเนื้อเรื่องมากเลยครับแล้วก็ของเล่นก็ยังไม่มีขายใช่ไหมไอ้พวกแลนซ์ลอตอะไรพวกเนี้ยแล้วทีนี้พอหลังจากโค้ดกีอัสจบผมก็ตาลอยเลยคือผมเคยเล่าไว้ในโหลกดิบแล้วว่าเวลาคุณดูหนังหรือดูเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันพีคมากๆครับมันจะทำให้รอบๆตัวคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังหรืออะไรที่ทำมาในตอนนั้นมันจืดไปหมดเลยครับมันทำให้ไม่อยากดูมันอยากจะเหมือนกับดูเรื่องเนี้ยแบบเนี้ยต่ออีกอยากดูแบบเนี้ยแบบสุดๆเนี่ยต่อในตอนนั้นนะผมว่าโค้ดกีอัสแม่งสุดเลยไอ้เหี้ยสนุกชิบหายผมบอกเลยต้องขอโทษด้วยที่พูดอย่างนี้แล้วทีนี้พอโค้ดกีอัสจบก็ไม่รู้จะดูอะไรเว้ยมันเหมือนมันจืดไปหมดเลยรอบตัวผมมันจืดไปหมดแล้วทีนี้ผมก็ตอนนั้นเว้ยก็โค้ดกีอัสก็ของซันไรส์ใช่ไหมซันไรส์ที่ทำกันดั้มแล้วก็คนออกแบบคาแรคเตอร์ของโค้ดกีอัสก็เป็นของแคลมใช่ไหมครับออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วก็ออกแบบหุ่นด้วยเป็นของแคลมนะและทีนี้ในเวลานั้นเว้ยแม่งมีกันดั้มดัมเบิลโอมาแล้วผมอ่ะบอกตรงว่าผมเกลียดกันดั้มเพราะว่าผมเกลียดเพราะเหตุผลส่วนตัวคือเหมือนกับเวลาผมไม่ชอบใครเนี่ยแล้วเขาคนนั้นชอบอะไรเนี่ยมันทำให้ผมอ่ะไม่อยากจะชอบตามคนนั้นอะไรเงี้ยนะครับแต่เรื่องมันนานมาแล้วแหละมันเป็นเรื่องตอนเด็กจ๋าเลยนะแล้วทีนี้เว้ยพอมันมีเรื่องกันดั้มดัมเบิลโอมาแล้วแม่งมีโปรโมทภาพเป็นกันดั้มเอ็กเซียตัวแรกครับผมเห็นแล้วเฮ้ยนี่มันกันดั้มเหรอวะนี่มันกันดั้มเหรอวะเดี๋ยวผมหยิบดีกว่าเอ็กเซียหยิบมาให้ดูแป๊บนึงหยุดภาพไปมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเอามาแม่งให้หมดเลยเอ็กเซียเนี่ยเดี๋ยวให้ดูวันนี้ก่อนนี่เอ็กเซีย HG ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกนะโฟกัสหาเลยตัวแรกที่ผมซื้อเลยนะครับ HG นะตัวแรกที่ผมซื้อเลยนี่คือกันดั้มเอ็กเซียนะครับแต่ว่าไม่ใช่เอ็กเซียเวอร์ชัน1นะเป็นเอ็กเซียรีแพร์ครับเป็นน่าจะเป็นตอนจบของภาคซีซั่น1ป่าวะหรือว่าซีซั่น2วะน่าจะซีซั่น2นะเพราะมันสู้กับโอกันดั้มเดี๋ยวหยิบโอกันดั้มมาให้ดูด้วยนี่นะครับโอกันดั้มในเรื่องกันดั้มดัมเบิลโอผมว่าแม่งโคตรเท่เลยนะแต่แม่งเสือกเป็นกันดั้มของตัวร้ายเว้ยไอ้เหี้ยตอนหลังมาสู้กับเอ็กเซียนะครับโอเคเดี๋ยวไหนๆก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวจะลอยฟังเลยละนี่นี่คือ entry gate นะ entry gate นี่ขยับเข้ามาก่อนนี่หลบดินี่3ตัวล่างกูไงหลบ3ตัวล่างนี่คือ entry grade นี่คือตัวเวรกรรมทำไมถึงว่างั้นเพราะนี่แม่งเป็นตัวแรกที่ผมซื้อมาแบบจริงจังนะครับกันดั้มแบบจริงจังตัวแรก entry grade 199หรือ299น่าจะ199ใน7 200อะไร200เพิ่มเงินอีก280ได้ HG มาข้อต่อขยับก็ไม่ได้นะเว้ยแม่งแบบประกอบเป็นชิ้นเดียวเลยเว้ยขยับได้แค่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็หัวหันซ้ายหันขวา8สติ๊กเกอร์ก็โคตรยากผมแบบว่ากว่าจะ8สติ๊กเกอร์ตรงตามันได้นะลอกแม่งตั้งหลายรอบเพราะมันเป็นพาร์ทชิ้นเดียวเลยนะครับหัวมันนะคือตรงนี้มันแกะได้เลยแต่ว่าข้างในดวงตามันลึกนะถ้าเป็น HG เนี่ยหน้ามันจะถอดออกได้นะมันประกอบมันแปะสติ๊กเกอร์ง่ายกว่าผมว่าหลายคนถ้าเกิดว่ามือไม่นิ่งหรือว่าผมก็ไม่ใช่คนมือนิ่งหรอกแต่ว่าหลายคนถ้าแบบแปะไม่ระวังก็สติ๊กเกอร์แบบเป็นรอยนี่ก็ยังเป็นรอยอยู่เลยแม่งเนี่ยครับตัวแรกแล้วก็พอผมดูกันดั้มโอดับเบิลโอใช่ไหมดูไปจนจบซีซั่น1นะคือแม่งสนุกมากครับนั่นแหละครับมันสนุกแล้วหุ่นมันเท่มากแล้วพอผมเห็นเนี่ยเป็นตัวนี่เป็นตัวแรกนะที่ซื้อตัวนี้ตัวที่2แอลลี่
แอลลี่มีขายในเซเว่นหน้าที่ทำงานเก่าผมเมื่อ10กว่าปีก่อนแอลลี่ได้มาแล้วนี่และตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมเคยเล่าในโลกดิบเมื่อนานมาแล้วไม่นานหรอกก็เมื่อเร็วๆนี้แหละเราสามอีกรอบก็คือตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายในซีรีส์เอนทรีเกตที่ผมเก็บนะครับเป็นตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดแล้วก็หายากที่สุดแล้วเป็นตัวที่ผมภูมิใจเพราะว่าแปะตาได้สวยมากมันแปะยากนะเว้ยดวงตาแม่งอะแต่ผมก็แปะแม่งจนได้สวยเออนี่แหละผมไปตามหานั่งรถเมย์ตามหาขณะทำงานอยู่เว้ยนั่งรถเมย์ตามหาซื้อแม่งแล้วมันเป็นช่วงที่น่าจะใกล้จะหมดใกล้จะเลิกขายแล้วคือเซเว่นน่ะเซเว่นเหลือไอ้พวกร้านมินิมาร์ททั้งหลายครับถ้าจำกันได้สมัยก่อนน่ะมันยังมีพวกของเล่นพวกแบรนด์พวกเนี้ยไปขายอยู่บ่อยๆเว้ยอย่างพวกไอ้เซนไตที่เป็นหุ่นประกอบรถอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะขายประมาณอย่างนี้แหละกล่องละ199แล้วก็ซื้อมาให้ครบแล้วมาประกอบอะไรอย่างงี้นะครับนี่แหละก็สุดท้ายแล้วก็พอมันได้แล้วมันรู้สึกไม่ค่อยจุใจเว้ยพอมันไม่จุใจปุ๊บแม่งเรียกพวกมาจริงๆนี่แล้วตอนนั้นผมทำงานแถวรามอินทราผมก็สืบสอบหาไม่รู้ผมไปรู้จักร้านเพทูมาได้ยังไงเว้ยเหมือนกับพอเริ่มรู้เริ่มอะไรผมก็นั่งรถเมย์ไปลง BTS เอ้ยไม่ใช่เออถูกแล้วนั่งรถเมย์ไปลงจตุจักรนะครับหมอชิดแล้วก็ไปเจอร้านนี้เลยแล้วชั้นใต้ดินนั้นก็ไม่ได้มีแต่ร้านเพทูนะครับก็มีกันดั้มร้านอื่นด้วยแหละผมก็เดินดูรอบๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็ซื้อเพทูเป็นประจำเพราะเขาขายเน้นกันดั้มอย่างเดียวจริงๆนะครับแล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้หรอกเอ็กเซียอะไรยังไงผมก็ไปซื้อผมจำไม่ผิดว่าผมดูกันดั้มดับเบิลโอเสร็จปุ๊บแล้วอีท่าไหนผมเลยอยากได้กันดั้มดูจนจบน่าจะซีซั่น1ป่าววะซีซั่น1เออซีซั่น1แหละซีซั่น1ใช่ไหมวะซีซั่น1แล้วตอนจบเอ็กเซียสู้กับโอกันดั้มป่าววะผมจำไม่ได้ว่าซีซั่น1หรือซีซั่น2ว่ะแต่ว่าตอนจบเนี่ยรีแพร์เนี่ยสู้กับโอกันดั้มถ้าจำไม่ผิดนะใช่ป่าววะน่าจะใช่นะซีซั่น2หรือซีซั่น1นั่นแหละแล้วกันดั้มมันมีขายมานานแล้วนะครับผมก็เลยซื้อตัวนี้แล้วไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับแล้วตอนหลังมาเริ่มมาดูมาศึกษาแล้วจำได้เลยว่าตัวนี้นะครับที่ผมซื้อผมไม่ค่อยชอบดับเบิลโอนะผมมี HG ดับเบิลโอผมขายทิ้งไปแล้วตัวนี้แม่งจุใจมากเลยครับตอนนั้นผมซื้อตัวนี้มาคือตัวนี้เป็นทบตัวที่ผมขยับน้อยมากเพราะของมันอลังการมากครับห้อยกูห้อยดาบข้างหลังโคตรมั่วเลยดาบไลท์เซเบอร์กูห้อยแม่งหมดเนี่ยตัวนี้แม่งอลังการมากเว้ยซื้อที่เพทูเหมือนกันครับแล้วจำได้ว่าตอนที่ซื้อตัวนี้มานะครับตอนนั้นน้ำท่วมคิดดูแล้วกันนานขนาดไหนจำได้ไหมที่กรุงเทพน้ำท่วมแล้วไปทำงานไม่ได้แต่ผมต้องไปทำงานเว้ยเพราะบริษัทผมน้ำไม่ท่วมกรุงเทพผมต้องหาวิธีไปทำงานให้ได้แถวรามอินทราตอนนั้นผมอยู่แถวประชานิเวศนะครับก็เนี่ยแหละครับจุใจมากแล้วก็ตัวนี้ที่เคยเล่าไว้ในรีวิวก่อนอุ้ยเชี่ยช่างแม่งอันนี้เพื่อนผมไอ้หอยซื้อให้ผมก็ช่วยเหลือกันมาเรื่อยๆครับตัวนี้ก็โคตรเท่เลยครับ Astria Glass Astria 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 อะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้และนี่ก็คือตัวที่ผมบอกในเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานดิก็คือบอกในคลิปที่แล้วที่ Legilis Gundam ที่ผมไปซื้อร้านเพทูแล้วก็เขาปิดมุ้งเหล็กมาครึ่งนึงอ่ะเนี่ยแหละครับผมก็ได้ตัวนี้มาแม่งกันดั้มตัวร้ายแต่แม่งดันทำดีเว้ยหัวแม่งถอดได้นะแต่ผมถอดให้ดูหน่อยเอาไอ้เหี้ยหลุดหมดไอ้สัตว์ออกผมน่าจะแปะไอ้นี่ไว้เว้ยแปะไอ้ติดกาวไว้คือชิ้นนี้นะชิ้นหัวกับชิ้นเนี้ยมันถอดออกมาเป็นอีกตัวนึงเว้ยมันก็คือมีแต่หัวกับไอ้ตัวนี้แหละแล้วก็ในการ์ตูนอันนี้เป็นภาคไอ้นี่นะเอ็ดกันดั้มเอ็ดในการ์ตูนคือร่างนี้แม่งถอดส่วนหัวออกเป็นอีกตัวนึงแล้วก็ลำตัวก็เป็นอีกตัวนึงสู้แยกกันสู้ได้แต่ผมรู้สึกว่าแม่งใส่งี้เหอะแม่งโคตรกังเลยถอดออกมาแล้วแม่งแบบไม่ค่อยเวิร์คคือผมไม่ชอบอย่างเดียวคือชอบไม่ชอบมือแม่งอ่ะมือแม่งแบบว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ากันดั้ม
แต่ดีไซน์มันผมชอบนะแม่งสวยดีก็จำชื่อตัวเองไม่ได้แล้วด้วยก็เอามานั่นแล้วตัวนี้กันดั้มตัวร้ายแต่แม่งโคตรสวยเลยผมก็เลยขยับได้เยอะมากขี้เกียจขยับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาประกอบกันต่อดีกว่าโอเคครับมาต่อกันดีกว่าขออนุญาตอาจจะเท้าแลบหรืออะไรแลบเข้าไปหน่อยนะครับก็บานๆง่ายๆสบายๆนะครับก็สังเกตดีๆว่ากันดั้มที่ผมมีผมจะต่อดิบหมดเลยนะแล้วก็ลองสังเกตดูแล้วเป็นไงครับแม่งเป็น10ปีแล้วนะเว้ยตัวที่ผมมีอ่ะเป็น10ปีแล้วนะแต่ผมไม่ได้ปัดเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ได้ปัดเส้นเว้ยมันเลยทำให้ของอ่ะความรู้สึกผมนะใครคิดไงผมไม่รู้มันเลยทำให้ของอ่ะมันเหมือนมันดูใหม่อยู่ตลอดเลยเว้ยมันแบบมันดูคลีนๆสะอาดๆนะครับแล้วแบบว่าHG อ่ะนะHG อ่ะมันไม่ได้ลงสีมันไม่ได้แยกชิ้นพาร์ทสีอะไรมากนะมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้แยกพาร์ทสีออกมามากขออนุญาตนะครับโอ้ยเฮียเนี่ยกูรักของมากรักของมากแล้วกูจะมองเห็นแผลเนี่ยไอ้เหี้ยก็ผมเราพูดถึงไหนแล้วเนี่ยก็ผมไม่HG เนี่ยมันจะแยกพาร์ทสีไม่ค่อยเยอะเพราะว่าราคามันไม่ค่อยแพงนะครับแล้วก็อัตราส่วนมันก็คือ1ต่อ1 CC 1ต่อ1 CC ทำไมเขาถึงเรียกอย่างนั้นเพราะว่ากันดั้มมันตัวใหญ่นะถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นตัว1ต่อ1นะคนมันจะประมาณแค่นี้เองเขาเลยวัดอัตราส่วนกันว่าเป็นประมาณนี้นะครับว่าอันนี้คือ1ต่อ100ใช่ป่าวะปกติแล้ว MG อ่ะมันคือ1ต่อ100นะเว้ยแต่อันนี้มันเป็น SD ไง SD มันก็จะย่อมินิลงมาอีกนี่เป็นแล้วก็พอพูดถึงเรื่องแยกพาร์ทสีนะครับก็ HG อ่ะมันก็จะไม่ได้แยกพาร์ทสีเยอะใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะให้สติ๊กเกอร์มานะครับต่อให้8สติ๊กเกอร์ครบพาร์ทสีก็ยังไม่ครบอยู่ดีถ้าเกิดอยากได้พาร์ทสีก็ต้องไปทำสีเพิ่มนะครับส่วน MG เนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยนะครับแม่งจะแยกพาร์ทสีมาจนครบแหละถ้าไม่ครบก็คือเป็นสติ๊กเกอร์นะครับหรือไม่ก็อาจจะทำสีเพิ่มแต่ว่าน้อยมากนะน้อยมากส่วนใหญ่ที่จะต้องทำสีเพิ่มแล้วพาร์ทสีไม่ครบก็จะเป็นพวกไฮเกรดหรือฟิกเกอร์ไรส์นะครับฟิกเกอร์ไรส์ก็จะเป็นอันถ้าเกิดว่าสีมันไม่ครบก็จะให้แปะสติ๊กเกอร์เอาแต่บางจุดก็จะไม่ได้ทำสีแล้วก็ไม่มีสติ๊กเกอร์แต่เขาก็จะมาร์กจุดเอาไว้ให้ในพวกคู่มือนะว่าตรงไหนมันเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็ให้ไปทำเพิ่มแล้วมันเขาก็จะมีอย่างอันเนี้ยผมว่ามีอยู่แล้วอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดดูเลยนะเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วว่าเพนติ้งไกด์นะครับเพนติ้งไกด์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปทำสีเองเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าสีขาวใช้อะไรสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสีเขาเรียกว่าอะไรวะสีสตีลซิลเวอร์สีทองสีอะไรพวกนี้เขาจะบอกส่วนผสมอะไรพวกนี้ให้ว่าคุณไปซื้อแล้วผสมเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นไอ้พวกกันดั้มกล่องอื่นๆเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปซื้อมาทำเอาส่วนตัวนี้เนี่ยผมอะ MGSD ตัวเนี้ยแม่งมีแค่นี้เองเว้ยผมก็เอ๊ะสติ๊กเกอร์แม่งมีแผ่นเดียวจริงเหรอวะแสดงว่ามันแยกพาร์ทสีมาให้เสร็จสับในแผงหมดแล้วนะครับเมื่อวานผมแกะแผงลอยดูก็นั่นแหละประมาณนั้นเลยไอ้เหี้ยเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอันไหนมันไอ้นี่ไปก็เดี๋ยวไปกองเอาเราจะมาเริ่มจากพาร์ทส่วนหัวก่อนตรงนี้ไม่รู้กูจะประกอบได้ถึงเท่าไหร่ไอ้เหี้ยนี่เริ่มจากเฮดยูนิตเอาแม่งไปตามนี้เลยแล้วก็คู่มือนะผมพูดไว้ในพาร์ทก่อนใช่ไหมว่าแม่งมีภาษาอังกฤษแล้วสมัยตอนผมประกอบเอ็กเซียมีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าเราดูพวกเลขอ่ะกับแผงรันเนอร์นี่คือแผงรันเนอร์นะเราดูพวกเลขกับแผงก็โอเคแล้วนะครับมันก็บอกเลขบอกแผงอะไรเรียบร้อยแต่ประกอบแบบบ้านๆก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเขาจะมีข้อกำหนดข้ออะไรว่าระวังอย่าตัดโดนอะไรบางคนเขาก็ตัดแบบว่าเหลือขอบหน่อยแล้วค่อยมาเล็มออกแต่ผมก็เป็นคนที่ตัดหมดเลยจากแผงเริ่มจากหัวก่อนง่ายๆบ้านๆอุปกรณ์ทั้ง
ปกรณ์ที่ผมมีแค่นี้กับอันนี้ประกอบก่อนนะยังไม่ได้ต่อไอ้พัดลมผมเปิดพัดลมผมเป็นคนขี้ร้อนเหี้ยแม่งพัดลมแม่งเป่ากระดาษกูปิวหมดแล้วไอ้เหี้ยเราอันตรายนะก็เก๊กกังๆหน่อยครับปกติตัดอย่างเดียวไม่เคยมารายการอะไรแบบนี้อุปกรณ์ที่ผมมีนะอันนี้เป็นครีมที่ผมซื้อไว้เกือบ10ปีแล้วไอ้นี่ก็ประมาณน่าจะ 8-9 ปีอันนี้ครบเลยเหมือนกันน่าจะร้านเพทูอันนี้นะครับอันนี้นะผมไปดูรายการทอยทริกนะครับช่องทอยทริกนะผมตามเขามาหลายปีแล้วเหมือนกันเขาแนะนำหลายอย่างมากเลยครับผมก็ได้เทคนิคอะไรจากเขาว่าค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้นะครับเขาว่าไปไกลแล้วแต่ผมอะยังอยู่กับที่ไอ้เหี้ยคืออันเนี้ยเขาแนะนำผมมาว่าให้ไปซื้อที่ไอ้พวกอะไรวะที่มันอยู่ในห้างอะที่มันเป็นร้านญี่ปุ่นนะครับอันเนี้ยครับเอาไว้ปัดแบบปัดแม่งปัดได้หลายอย่างมากเลยมันเป็นที่ปัดของผู้หญิงใช่ไหมคือขนบนนะมันจะนุ่มมากมันจะทำความเสียหายให้กับมันจะไม่ทำความเสียหายให้กับพวกอุปกรณ์คุณนะอันนี้มันเป็นที่ปัดเอาไว้ปัดฝุ่นของเล่นสมัยก่อนผมอะไม่ได้เก็บของเล่นใส่ตู้นะครับผมก็เลยเอาอันนี้แหละมาไว้ปัดฝุ่นโคตรดีสำหรับใครที่แบบเนี่ยเวลาผมตัดอะไรแล้วมันมีเศษๆผมก็ใช้อันนี้แหละปัดออกแล้วก็สำหรับใครที่วางโมเดลไว้ข้างนอกหรือทำความสะอาดโมเดลนะผมก็แนะนำต่อจากเขาอีกทีนึงก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะปีขายในร้านญี่ปุ่นไดโซมันจะมีอยู่ในไดโซมันเป็นที่ปัดแก้มมั้งแม่งเอาไว้ทำความสะอาดพวกอุปกรณ์ไอทีก็ยังได้เลยนะเพราะหัวแปลงมันนุ่มมากเลยครับมันไม่เป็นอันตรายกับอะไรเลยอ่ะแต่อันนี้ใช้ทำโมเดลหมดแล้วไม่ได้ปัดหน้าแล้วห้ามเอาไว้ทำอย่างอื่นนะครับโอเคมาเริ่มจากแผงหัวก่อนดีไม่ได้ทำนานมากเลยนี่ครั้งแรกเลยหยุดไปหลายปีมากเลยโมเดล3ปีแล้วไม่ได้ประกอบไม่ถึง3ปีประมาณ2ปีมั้งดูดิแม่งเหนียวไม่ได้เหนียวหรอกไอ้เหี้ยแม่งติดหมดแล้วตะไบแม่งมีครบเลยตะไบไขขวงผมใช้2แบบอันนี้หัวมันจะปลายมันจะคมไม่ใช่ปลายคมปลายมันจะเล็กกว่าอันนี้มันหัวมันจะหนาหน่อยแต่อันนี้ตัดนุ่มกว่าดีกับเรา